จุดเด่นของโครงการโคกหนองหน้าครับว่าเพิ่นขุดขุดยังไว้แบบนี้เฮ้ยเฮ็ดคือหนูขุดคั่นแท้เพิ่นคนว่าสงสัยครับฝากผมมาถามครับว่าตรงนี้มันคือจังแท้ครับผมก็สงสัยคือกันครับทีไปทีมาเป็นจังไดครับมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับแม่นยังล่ะครับในเมื่อมีโครงการแล้วเนี่ยเป็นยังคือให้มีการรอบพืชหรือว่าต้นไม้ยืดต้นเนี่ยนานเหลือเกินครับติดยังอยู่ครับผมทาวอนจนตำนานครับจากช่องที่3บ้านเกิดสารบันเทิงครับผมกำลังจะมุ่งหน้าไปณโคกหนองหน้าโมเดลครับของผู้ใหญ่ชุศรีครับผู้ใหญ่บ้านชุศรีเฮานะครับณตำบลสะโกกอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับไปพูดคุยเพื่อที่จะทำความรู้จักกับโครงการนี้ให้ดีขึ้นครับมาพูดคุยครับผู้ใหญ่ที่บ้านนะครับผู้ใหญ่ชุศรีปิสายตังนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่นำร่องเกี่ยวกับโครงการต่างๆนะครับถือว่าเป็นโครงการที่มาแรงครับในช่วงนี้อยู่ในเขตตำบลเสือโกกอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับตรงนี้ท่านถือว่าเป็นคนแรกนะครับเป็นผู้แรกที่บุกเบิกมาแล้วก็ร่วมกับหัวหน้าทีมหลายต่อหลายท่านครับเพียงแต่ว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นผู้บุกเบิกมาเพราะว่าท่านบุกเบิกในส่วนนี้หมายถึงว่าท่านเริ่มต้นแล้วก็ทำได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากกว่าหลายต่อหลายท่านในกลุ่มครับเนื่องจากเป็นบุคคลทำเริ่มทำโครงการนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับตรงนี้ผมยังไม่ทันทราบรายละเอียดครับว่าโคกหนองหน้าโมเดลเนี่ยนะครับมีจุดประสงค์จังไดหรือมีความเป็นมาเป็นไปเป็นมาจังไดในโครงการนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปพูดคุยครับเพื่อจะนำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับบางที่ท่านอาจจะได้สาระตรงนี้ไปต่อยอดไปทำตามอาจจะได้ผลบ่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับตามมาครับก็ผมถาวรจวนตำนานจากช่องอีสานบ้านเกิดสาระบันเทิงตามมาครับครับตอนนี้ผมมาถึงพื้นที่พอดีครับตามนัดหมายครับผมบ่ทันแน่ใจว่าทั้งผู้ใหญ่ชูศรีและคุณสมบัติวรรณศิลป์นี่มารอผมหรือยังครับเดี๋ยวตามมาครับเอาครับมาเจอพอดีครับตามนัดหมายครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับคุณสมบัติวรรณศิลป์และผู้ใหญ่ชูศรีพิสายตังครับถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาพูดคุยมื้อนี้ครับตามนัดหมายรอนานบ่ครับมื้อนี้โอ้ก็พอสมควรพอสมควรอยู่ครับผมพอสมควรต่างคนต่างภารกิจเช่นนั่งเลยครับผมเดี๋ยวเฮามาพูดคุยกันจังหน่อยครับเดี๋ยวหาทีเหมาะๆคุยกันจังหน่อยครับตรงนี้เอ๊ะตรงไหนดีครับเอามุมนี้ขึ้นจังสิตรงนี้น่าจะเป็นที่เหมาะสมครับโอ้โหทำเลขค่อนข้างจะสุดยอดเลยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวมื้อนี้จะมีการพูดคุยครับเกี่ยวกับโครงการนี้ว่าที่ไปที่มาเป็นจังไดครับและมีการต่อยอดมาจากไสโครงการผู้ใดนำเข้ามาครับแล้วเฮ็ดจังไดแน่มันถึงจะประสบความสำเร็จครับผมได้ข่าวมาว่ามีคนมาศึกษาดูงานค่อนข้างเยอะเลยนะครับฉะนั้นต้องมีความสำคัญและมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับแม่นยังล่ะครับตามมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยครับกับคุณสมบัติวรรณศิลป์ครับซึ่งเป็นผู้ที่มีเขาก็ว่าเป็นผู้ที่นำโครงการเขามากนะครับกับอีกหลายต่อหลายท่านครับเดี๋ยวเขาจะก้าวถึงอีกที่หนึ่งครับตามมาครับเอาละครับตอนนี้ผมมีโอกาสได้มานั่งนะครับผมถาวรย้อนตำนานครับแนะนำตัวสักนิดนึงครับจากช่องอีสานบ้านเกิดสาระบันเทิงครับซึ่งมีความสนุกสนานและสาระเขามาร่วมกันในคณะที่พูดคุยในบางที่อาจจะมีความสนุกสนานไปด้วยนะครับเพื่อจะให้เกิดบรรยากาศความเป็นกันเองครับตอนนี้ผมอยู่ณโคกหนองหน้าครับของท่านผู้ใหญ่ชูศรีปิสายตังครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพูดคุยกับ2ท่านครับเบื้องต้นขอสวัสดีครับผู้ใหญ่อีกครั้งนึงครับสวัสดีครับนี่คือผู้ใหญ่ชูศรีปิสายตังครับซึ่งเป็นผู้ที่รับโครงการมาในการดำเนินการนะครับเราจะเห็นผลจังไดจังตามไปที่1และอีกท่านนึงครับน่าจะเป็นในตำแหน่งขันจำบ่เพชรครับนพตมันว่าครับครับผมครับผมนักพัฒนาครับนักพัฒนาพื้นที่โครงการโคกหนองนาโมเดลโมเดลครับต
ตำบลเซโก้คนประมาณนี้ครับบางที่อาจจะบอกผิดบอกถูกจะน้อยเนาะครับครับขอสวัสดีอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับเมื่อนี้ถือว่ามีโอกาสดีครับทั้งสองท่านนี่ครับที่จะมาให้ข้อมูลมาให้ข้อมูลเนี่ยครับว่าเป็นจังไหนมาจังไหนแน่ครับบางคนอาจจะสงสัยเอ้ยขุดยังเป็นคือจังหนูขุดคัดขุดกันแท้ว่าแต่บางคนว่าผมก็สงสัยคือกันครับฉะนั้นสงสัยจะนางคิดหรือนินทากันอยู่ซื่อครับมาพูดมาคุยกันครับแล้วท่านจะได้สาระจากช่องอีสานบ้านเกิดสาระบันเทิงกันตรงนี้ครับเริ่มต้นครับผมขออนุญาตพูดคุยกับผู้ที่นำโครงการเข้ามาครับว่ามีผู้ใดแน่ครับกับคุณสมบัติวรรณศิลป์ครับเริ่มต้นแล้วนี่โครงการนี่ไปกันไหนมาจังไหนครับโครงการนี้ก็คือพัฒนาชุมชนเขาเจ้าก็มีการแนะนำว่าอยากให้ผู้นำเพิ่นได้โครงการเป็นขั้วเลื่อนต้นแบบนะครับก็เลยวนาท่านอุดมชัยวงศ์สาพัฒนานี่เป็นนักพัฒนาของของอำเภอที่ครับของอำเภอครับของอำเภอท่านอุดมชัยวงศ์สานักคุ้นๆนะครับพัฒนากรครับพัฒนากรตรงนี้เพิ่นได้มาปรึกษากันหรือเพิ่นเอาโครงการเข้ามาพูดคุยเลยที่จังเพิ่นก็เลือกผู้นำไปประชุมแล้วก็เห็นสมควรว่าจะเป็นโครงการของโขกหนองนานี่มันจะเป็นเอาผู้นำเป็นต้นแบบว่าถามมันได้ผลครับถามมันดีครับถามมันต่อยอดของเศรษฐกิจพอเพียงได้กะร้องให้มูผู้นำเอาไปเฮ็ดไปปฏิบัติเบิ่งโอ้เท่าที่ฟังไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงของเฮานี่อยู่แล้วครับบัดที่นี่โครงการนี้ก็มีการเป็นลักษณะเฮ็ดต่อยอดต่อยอดครับต่อยอดต่อยอดก็กลัวจะได้โครงการนี้ออกมากะได้เห็นความดีความชอบของท่านพัฒนาการอำเภอก็คือท่านอภิพลปิตาพลโอ้นี่อีกท่านนึงเป็นพัฒนากรเอ้ยพัฒนาการอำเภอครับเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนขับเคลื่อนอีกแรงหนึ่งครับผมโอ้นี่สุดยอดเลยครับก็คืออยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังความสำเร็จตรงนี้ครับแล้วในฐานะแค่เป็นรองผอ.ก็คือนักพัฒนาพื้นที่ของหน้าโมเดลระดับตำบลก็คือประสานงานในส่วนตำบลอีกที่นึงตำบลครับครับรวมแรงรวมใจรวมแรงรวมกันครับก็เป็นผู้ดูแลแปลงครับว่าจะในตำบลเสือโกกจะมีโครงการนี่โครเลื่อนต้นแบบนี่มีอยู่18โครงการตอนนี้18แปลงมันบ่18โครงการครับโอ้18แปลง18แปลง18แปลงไม่เศรษฐกิจเข้ามาเสริมเพิ่มจากของเศรษฐกิจพอเพียงครับเช่นไม้พยุงนี่ถือว่านี่ตั้งออกมาแล้วตั้งมาแล้วครับก็คือนำโครงการเข้ามาครับแล้วก็มีรายละเอียดของการปฏิบัติถ้าใจว่ามักเฮ็ดบ่ได้นะครับโครงการนี้ยากอีหลีครับก็ถือเอาไปศึกษาแล้วเป็นที่พอใจแล้วก็จังได้ตัดสินใจนำเข้ามาในพื้นที่ของตัวเองครับต้องส่งไปอบรมอยู่ฟาร์มตัวอย่างของอำเภอบ่อระเบือนะครับจะกลายเป็นต้นแบบที่ไปเรียนรู้กับค่ายกันเลยครับค่ายจะมีโขกมีหนองมีนานี่ก็ถือว่าเป็นผู้นำโครงการเข้ามาครับกับอีกหลายต่อหลายท่านครับที่เอ่ยนามไปนะครับในทางอำเภอกับที่พูดถึงว่าพัฒนาชุมชนครับโครงการนี้เป็นของพัฒนาชุมชนทางคุณสมบัติท่านก็ไปประสานงานครับประสานงานกับน้ำมาสู่ชุมชนโดยเฉพาะเขตตำบลเสือโก้เฮาเนี่ยมีอยู่18แปลงครับซึ่งมีการขุดไปแล้วในบางเหลือจำนวนหน่อยเลยเห็นป่ะครับเหลืออยู่ประมาณ3แปลงครับเหลืออยู่3แปลงครับตรงนี้ขอบอกว่าตรงนี้นิดนึงครับทางท่านผู้ใหญ่หลังจากรับโครงการมาแล้วเนี่ยท่านผู้ใหญ่ตัดสินใจกับท่านหันได้ว่าหรือว่าคิดหนักอยู่ก่อนแบบว่าจะเอาบ่เอาบ่ได้คิดหนักเลยค่ะเพราะว่ามักเรื่องปลูกอยู่ปลูกกินทำการเกษตรนี่มักมาแต่ใดก็ชอบอยู่แล้วแต่ชอบการเกษตรอยู่แล้วก็เฮ็ดแน่แล้วเฮ็ดส่วนตัวนี่เฮ็ดแน่หรอกค่ะแต่ว่าบัดนี้มามีโครงการนี่เข้ามาเข้าทางมาเสริมยอดต่อยอดอีกบัดนี้อีกอย่างนึงเป็นผู้นำนำครับก็ถือว่ามีแนวสนับสนุนค่อนข้างเยอะไปหรือว่าเฟื่องจะดูแลกันอยู่ปีนึงจะมีการตามโครงการว่าเฮ็ดได้ถูกต้องหรือไม่ครับผมเป็นหน้าที่ของนพต.ที่ดูแลนพต.ก็คือคุณสมบัตินะครับคือตำแหน่งท่านนะครับนพต.นี่บางทีผมก็เอ่ยคิดกันถึงก็ต้องตามดูแลว่าได้ผลบ่ของอ๋อเดี๋ยวนี้โครงการนี้ผมรู้สึกว่าจะเป็นโครงการที่มาแรงครับผมก็จับตาอยู่เหมือนกันครับนี่ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจที่ชัดเจนเด็ดเดียวในการสร้างโครงการตรงนี้ครับแต่ว่าจะสำเร็จตามเป้าหมายและโครงการได้สูงสุดถึง 100% หรือไม่แค่ใดทางช่องเฮาก็จะมีการติดตามครับติดตามผลครับว่าโครงการนี้จะไปได้สวยหรูขนาดใดคําว่า 100% นี่ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายอยู่แล้วเป้าหมายเป็นเป้าหมายอยู่แล้วแต่ว่าจะได้100บ่100ก็จังค่อยติดตามอีกที่นึงครับจังค่อยติดตามที่1แต่ว่าท่านคนเฮาเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับในการสร้างงานพัฒนาอย่างแท้จริงครับ
ผมว่าโอกาสที่จะเตรียมร้อยเนี่ยมีค่อนข้างสูงตรงนี้ผมขอให้กำลังใจได้ทีเดียวครับยุบพ่อไก่ครับพ่อไก่เกินเอื้อมครับพ่อไก่เกินเอื้อมครับพ่อไก่ครับครับเดี๋ยวก็จะไปเดินดูแปลงต่างๆนะครับตอนนี้แดดก็รู้สึกจะมาแรงอยู่ครับเฮาจะคุยกันลบแดดสักนิดนึงก็จะไปดูแปลงกันนะครับผมจะพูดคุยกับท่านผู้ใหญ่ชู่ศรีปิสายตังเฮาอีกจักหน่อยนึงครับว่าหลังจากทำโครงการไปแล้วเนี่ยเพิ่นปลูกพืชอีหยังที่ว่าทำกันอยู่ในระยะนี้ครับมีหยังแน่ครับที่ว่าปลูกแล้วได้ผลแล้วมีคนมาซื้อหรือว่าเฮาเอาไปขายเองก็มีผักพริกผักเขียบักฮุ่งแตงโมครับแตงผักขาแตงโมมีไปนี่มีแล้วครับพี่ข้าวเว่ยว่านี่อ้อยนี่อ้อยขั้นนั่นอันไหนกับขั้นใดตัวอ้อยมันจะคนละอย่างกันครับมันจะความหวานมันจะบ่ลดนะครับบ่ว่าหน้าฝนหน้าอ้อยขั้นน้ำมันจังได๋มันก็มีน้ำทุกอันมีทุกอันแต่ว่ามันจะรสชาติมันจะหวานเข้มข้นมันธรรมดาอ้อยทรงโรงงานมันจะเป็นคนละแบบกับอ้อยขั้นน้ำได้ไหมครับเดี๋ยวอ้อยขั้นน้ำเนี่ยผมบอกย่างคุ้มรู้บ่มีนะครับว่าผมหูอยู่ว่ามันต่างกันไปแต่ว่าต่างแบบใดมันน้ำหลายหรือมันหวานเกินปกติก็ความหวานของมันมันจะบ่เกี่ยวกับหน้าฝนหน้าแรงหน้าฝนก็คือมันจะให้ความหวานตลอดนี่จุดเด่นจุดหนึ่งครับผมจำไว้นะครับอ้อยขั้นน้ำนี่บ่สนใจครับหน้าแรงหน้าฝนครับแต่อ้อยทั่วไปบ้านเฮานี่ครับมันหน้าฝนนี่จางครับจางจางครับจางเดี๋ยวอีกบ่โดนเฮาก็จะได้ไปเบิ่งแปลงครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งกับอ้อยขั้นน้ำนี่ประกันแล้วผมนี่ต้องเอามีดไปนำครับไปซิ่มแตงโมเพราะว่าขันจ้างผมเนี่ยครับจอมสงสัยครับยางไปใส่เนี่ยสงสัยไปหมดครับฉะนั้นเนี่ยรอฟังครับว่าผมสิถามอีหยังไปแน่ครับเห็นยังก็ถามครับพี่น้องจะกระจ่างกันได้เหมือนนี่ครับเฮามีความพร้อมที่จะเดินไปมีแล้วครับผมไปเอาละครับแต่ว่าก่อนจะไปผมจะมีแนะนําไปเปิ้นบ่ครับละจังว่าเดือนหลายแจ้งปอด3ข้อแสงเออจะไล่สารที่นี่จะมีไปรับรองที่มาจากเอกสารโอ้ล่ะครับตอนนี้ครับ3ใบจากมีปลูกพืชปลูกผักแล้วนี่จะว่าถ้าปากบ่ได้นะครับต้องมีเอกสารหลักฐานต่างๆปลอดสารนะครับมีครบพร้อมในด้านทฤษฎีเค้าเอ่ยว่าทฤษฎีมันจะนําไปปฏิบัติเป็นบ่ครับฉะนั้นไปแล้วครับคุณสมบัติตรงไปตรวจแล้วครับไปทางสันโดษนะครับเชิญผู้ใหญ่บ้านไปเลยครับผมเชิญคุณสมบัตินิดนึงครับตรงนี้มาขยายความผมฟังนิดนึงครับว่ามันเป็นคาถาแบบไหนครับคาถานี่จะเป็นคาถาที่ในหลวงเพิ่นได้เขียนขึ้นมาให้เฮาเป็นวิชาศึกษาคล้ายๆกับว่าเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชก็คือเฮามีการปรับปรุงดินเพื่อว่าดินมันดีขึ้นมันจะไปเลี้ยงพืชล่องเบิ้งบัดนี้มันได้ผลก็เลยกระจังขยับขยายออกไปในส่วนที่จะพาผมไปเบิ้งอีกต่อไปนี่มันบ่ครับเอาล่ะครับว่าแล้วว่าเป็นการเสียเวลาครับบักพริกนี่รู้สึกแดงยิ่งขึ้นครับบ่ต้องชิมครับบักพริกผมหวั่นใจว่าเผ็ดแทนบ่เผ็ดทุกเลยบ่หวานนะครับบักพริกหวานนี่ผมสิว่าก่อนหมดครับไปกินแตงโมหวานกันดีกว่าครับแล้วตรงนี้เป็นหยังนิดนึงครับผมบ่อยากขามครับว่าคือครับตอนไปอบรมน่ะมันสิมีนี่แบบนี้ก่อนที่จะเข้าค่ะปฏิบัตินี่ครับถือว่าเป็นทฤษฎีครับเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงฉะนั้นครับด้านหลังเสาธงตรงนี้แหละครับถือว่าเป็นจุดที่ผมจะพาติดตามชมที่เป็นไฮไลท์และสร้างรายได้ให้ครับท่านผู้ใหญ่บ้านตรงนี้เสาละ200 3หัวจะว่า2ครับรู้สึกว่าจะว่า3 4 5ขึ้นไปเรื่อยครับและจะมากขึ้นกว่านี้ครับสิ่งนั้นคือหยังแน่ครับตามผมมาครับด้านในตรงนี้ครับข้างหลังเลยครับคอยทุกคนคันแดนรับฟังเสียงแขนรอเถิดกลับมาที่คอยน้องจะกลับไปแล้วไปรับไม่เห็นตรงนี้บ่ฮู้เพิ่นเลยครับท่านผู้ใหญ่ครับที่เริ่มต้นในการปลูกตรงนี้ต้นนี้ต้นแรกคนแรกมันเตี้ยสูงนี่นะครับผมสังเกตแล้วรู้สึกต้นมันจะอวบอันค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียวครับก็น่าจะอยู่ในน้ำน่าจะเป็นเส้นมีตาแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้มันหยังแท้ครับนี่ถ้าเป็นภาษาที่ไปอบรมมาเขาจะบอกว่าเป็นเห็ดเส้นวิตปลาเอ้าก็คือเอาฟางลงไปแล้วก็เอา
ขี่มั่วลงไปแล้วก็เอาฟางทับลงไปเพื่อกันให้ปลามักกอดกินไหมครับโอ้ที่ครับโอ้ผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับนี่แหละครับผมอยู่แต่ในห้องจะเป็นการประหยัดการเลี้ยงปลาแบบทฤษฎีไหมครับโอ้คือครับคือลดต้นทุนกันนี่นะครับก็แล้วแต่ครับในเขตนี้เฮากะบ่ท่านเห็นหลายปานใดครับมีต้นนี่นะครับขานุนครับขานุนติแดงสุริยะบ่ติเนื้อมันจะแดงครับติเพราะบ่เคยเห็นกันติโอ้แล้วก็รสชาติดีกรอบหวานขนุนแล้วจะมีมะม่วงครับสลับไปเรื่อยๆครับตรงนี้และมะเขือครับตรงนี้เข้ามาเรื่อยๆครับจะเต็มไปด้วยพืชผักครับที่นํามาปลูกในโครงการครับตรงนี้และตรงนี้ครับนิดนึงครับเป็นเรือนเพาะชําก้าไม้คือเป็นต้นไม้ที่ต้นเฮาอยากได้เฮาก็พันไปหาเก็บมาเพาะพันไว้ครับปลูกนําโอ้ทุกอย่างทุกอย่างครับนี่ๆๆมีต้นบักเขียบต้นขนุนโอ้นี่ครับบักเขียบน้อยนานะครับนี่ๆที่ผมบังก็ตอนนี้ครับเป็นสระเดิมนะครับบ่ฮั่นได้เกี่ยวในส่วนของโครงการนะครับมีอยู่2สระมีคนมาถ่ายรูปในส่วนด้านขวามือผมนี่เป็นแปลงเดิมเป็นแปลงเดิมครับตรงนี้เก็บบ่ทันล่ะครับเก็บบ่สนับสนุนครับนี่ครับมีผู้สนใจสั่งได้นะครับสั่งได้ครับสนใจสั่งเข้ามาได้ครับมาณไร่ผู้ใหญ่ชูศรีพิชยาตังครับอยู่ตำบลสะโกกอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับตรงนี้คูนาทองคำเป็นหยังตั้งเขียนคำนี้ไว้ครับมีความมั่นใจหยังบ่นี่มันต้องมีที่ไปที่มาเลยครับกล้าเขียนคูนาทองคำครับถ้าสินค้าเฮามันไปได้ดีก็คือเก็บสะสมเงินสะสมไว้ก็ซื้อทองได้เลยค่ะอะไรครับเพิ่นว่าต้องมีคณะทองคำนั่นแหละครับโอ้โหคูนาทองคำที่ว่างอันที่บ่ให้เห็นหญ้าเกิดมานี่คือเพิ่นมีการห่มดินนะครับคุ้มฟักคุ้มด้วยฟางโอ้คุ้มด้วยฟางที่โอ้นี่ที่หญ้าก็บ่เกิดครับนี่แหละครับที่ว่านี่มันปุ๋ยวันนี้ถ้าเฮาอยากใส่เบ็ดอยากได้ขี้กระเดียนเนี่ยเฮาตะกุยเอาอยู่ในนี่ครับอย่าลืมนะครับการปลูกพืชผักต่างๆที่มองเห็นอยู่ไปข้างหน้านี่ยาวเหยียดไปเนี่ยจะต้องมีแรงน้ำมันป่ะครับที่มีการสร้างขึ้นมาเนี่ยคือเป็นตัวจุดสนับสนุนแรงน้ำขนาดค่าน้ำแล้วเนี่ยบ่รอดเป็นบ่ครับบ่รอดครับบ่รอดทุกอย่างบ่รอดลำดับต้นๆเลยต้นเลยครับขาดน้ำเฮ็ดหยังบ่ได้ครับอันนี้ปีเดียวติปีเดียวเฮ้ยมันใหญ่เลยครับมันใหญ่มากเลยเนี่ยมีแต่ความสมบูรณ์เนี่ยครับเก็บประทันนะครับนี่โหต้นนี้นี่ครับว้าวมันยังละเอามาลูกโอ้มันนุ่ยน้อยด้วยเนี่ยผมมาตั้งดินต้นคนเลยครับต้นต้องได้ว้าวอีหลาพ่อลูกที่ไหนไม่แม่โอ้โหมาลูกลูกที่ไหนนี่พันยังละครับนี่ดำเนินฮะดำเนินซื้อวังสันติถ้าหากทำการตลาดดีๆนะครับผมว่าโอ้โหเงินรับบ่หวาดบ่ไหวแล้วครับนี่ครับบวกแก้มกันเลยนี่ทุกอย่างบอกพริกนี่ป้อยให้ล้นถิ่มเล่นมาครับนี่โอ้โหบ่มันทายไงเลยครับมันเก็บบ่ทันครับครับทั้งดูแลชาวบ้านครับหลายๆสิ่งหลายอย่างครับติครับกะทิพุ่นละผมว่านี่ครับบักแข้งครับนี่ครับกําลังอ่อนๆเลยครับกําลังพอกินซุปก็แซ่บครับซุปก็แซ่บบักแข้งขี้ข้านเก็บแล้วต้องมีควายแห้งเราจะคล้องคนบอกจะเสียดายแท้ฝากจะได้ได้ฝากแห้งได้นี่แหละครับพี่น้องมีปัญญาปลูกแต่บ่มีปัญญาเก็บครับนี่ครับพอแล้วโอ้ยครับโอ้เขาไปยืนจับบ่พึ่งต้นนี้เด้อเอาครับยืนประกบกับต้นห่วงจังนะครับผมว่าระวังบ่พึ่งกับเจ้าของครับเจ้าของนี่ไผสิลูกดกกว่ากันครับไผสิงามกว่ากันเอาครับผมเบิ่งความดกก่อนครับความงามบ่ทันว่าครับมื้อนี้บ่ทันได้นับหน่วยนี่ครับหน่วยนี่ผมว่าลักยี่นะครับนี่คันไรถ้าเริ่มต้นมานี่บ่ธรรมดาอันนี้ฮู้พันบ่ครับสิมาปลูกแต่ละชนิดผมว่าน่าสิพอฮู้เด้อหยังมันหลายพันบ่แขกดวงแขกดำมีบ่แขกดำเอ้อนี่ละแขกดำโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ไงเติบเอาละครับตรงนี้เก่ามากแล้วผมอาจจะมีการกินแตงโมจังหน่อยครับหอดสวนอ้อยพันน้ำแล้วนั่นเจ้าพายังสั่งสิครับผมคนมักแตงโมอีเดียวเหรอครับผมซื้อทีละ2กระสอบครับมันมีด้วยทุกป้าตีไปเดี๋ยวผมไปเรื่อยครับนี่นะครับผมใจชมถึงบรรยากาศของไร่หน้าสวนผสมและต่อยอดมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการโคกหนองหน้าโมเดลครับโคกหนองหน้าโมเดลซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นจุดที่ได้ผลมากพอสมควรอย่างรวดเร็วรุดนามาจากไร่อื่น
และที่เดียวในแถบเดียวกันเนี่ยครับตรงข้างๆผมเนี่ยครับหมอมันหอมมาส่วนที่เสียแล้วครับตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ในส่วนหนึ่งครับคืออ้อยขั้นน้ำอ้อยขั้นน้ำครับที่ผมได้คุยกันในเบื้องต้นครับผมไทยเบื้องหน้าตาไกลๆแล้วครับตรงนี้นะครับอ้อยขั้นน้ำนี่ครับนี่หน้าตาแต่ว่าปล้องมันอาจจะที่ไปจังหน่อยเห็นปะมันบ่ทันยืดขึ้นไปฮะมันที่ยืดขอบป้องก็นี่ยืดติยืดก็นี่ประมาณตอนนี้มันประมาณใส่กอกครับประมาณใส่กอกปกติมันจะยืดก็นี่ที่คุยกันไว้นะครับคืออ้อยเนี่ยมันจะมีความหวานทุกฤดูกาลป่ะครับผู้ใหญ่ครับฤดูกาลไว้หวานทุกฤดูกาลเพราะว่าจะเป็นหน้าแล้งหน้าฝนหน้าหนาวจะมีความโดดเด่นตรงนี้ครับแต่ถ้าหากว่าเป็นอ้อยทั่วไปเฮาเนี่ยมันหน้าฝนมันจะบ่หวานครับเป็นจืดมันรุ่นว่ามันสิสุกคือบ่สุกตอนนี้ครับคุณสมบัติครับผู้นำโครงการเข้ามานะครับมื้อนี้เพิ่นให้เกียรติในการช่ำแระครับผมบ่ใส่คำว่าพานะครับช่ำแระแตงโมเลยครับว่ามันจะหูหลังจากอุ้มูแล้วครับมันจะมีทัดมากคือหวานหรือบ่หวานครับมันที่แห่ๆวะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมมันครับเอาล่ะจับกล่องใส่พอดูชิมกันผมจะชิมก่อนครับเจ้ามาใหญ่เจ้าคิดว่าของจริงหมดเหรอได้ทุกคนว่าท่านหูเรื่องครับเขาต้องหมดหน่วยเจ้ากันครับมันหนาผ่าเลยครับชิ้นเดียวเต็มไม่คุ้มค่ามากเลยขั้นตะลุบขั้นตะลุบมันถูกหลายมันห้าวมันแตกลงเบิ้งมันสุกกับมันห้าวไหมหวานดีครับตอนนี้ครับแค่นจะลุกผมกินยังบ่เกรงใจโขกหนองหน้าเลยครับเพราะว่าผมอาจจะตามมาบ่อาจละครับตามมาแท้ๆครับมาเพื่อเบิ่งโครงการตรงนี้ครับบ่ผิดว่าแตงโมเนี่ยจะหลายขึ้นก็พืชอย่างอื่นบ่แล้วก็อ้อยเนี่ยผมมาท่านชิมนะครับผมอาจจะมาชิมเถียวหน้าตอนนี้โอ้เถียวบ่ดีไปเลยรอบเอามือตอนนี้อยู่ในช่วงพักครับผักยางครับแต่ว่าผักกินครับตอนนี้กินแตงโมกินยางมีความปลอดภัยยางบ่ต้องกังวลหยังครับเป็นพืชปลอดสารพิษครับตามโครงการเน้นเกี่ยวกับความปลอดภัยครับตรงนี้และอันนี้เป็นแตงไทยครับอันนี้ขั้นทะลุบ่ขั้นทะลุนี่แหละครับรู้สึกว่ามันสุกจริงๆสุกครับสุกจนแตกแล้วครับแต่บ่ทันเหนานะครับมันหวานไปเลยครับหลังจากผมพาเดินชมครับรอบๆพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างมากครับถามว่าไปครบป่ะครับบ่ครบครับยังมีอีกหลายจุดตอนนี้ผมมีภารกิจที่จะต้องกลับคือกันนะครับแต่ว่าจะขาดตรงนี้บ่ได้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่สุดของการทำรายการมื้อนี้ครับนั่นคือจุดเด่นของโครงการโคกหนองหน้าครับว่าเพิ่นขุดหยังไว้แบบนี้เฮ้คือหนูขุดคันแท้เนี่ยคนว่าสงสัยครับฝากผมมาถามครับว่าตรงนี้มันคือยังแท้ครับเดี๋ยวผมไปพูดคุยครับผู้ใหญ่บ้านต่อครับกับคุณชูศรีครับพิสัยตังและคุณสมบัติวรรณศิลป์ซึ่งเป็นผู้ที่ประสานงานเกี่ยวกับการนำโครงการเข้ามาI'm gonna go get a